สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนค่ะพบกับบ้านที่ไวเช่นเคยค่ะวันนี้เรามาทำบัวลอยแก้วมันเทศกันค่ะในคลิปนี้จะเป็นสูตรการใช้สาคูเป็นส่วนผสมของแป้งขนมซึ่งจะทำให้แป้งขนมมีความหนึบและมีความนุ่มอร่อยมากๆเลยค่ะเราไปดูวิธีทำกันเลยดีกว่าค่ะเริ่มจากนำมันเทศมาล้างทำความสะอาดปลอกเปลือกออกให้หมดนะคะจากนั้นมาหั่นเป็นชิ้นบางๆค่ะเพื่อที่จะนำไปนึ่งให้สุกได้ง่ายมากยิ่งขึ้นค่ะจากนั้นนำมันเทศไปนึ่งด้วยไฟแรงเป็นเวลา15นาทีหรือนึ่งจนสุกนิ่มค่ะจากนั้นนำออกมาบดให้ละเอียดในขั้นตอนนี้เราจะทำขณะที่มันยังร้อนอยู่นะคะเราจะบดได้ง่ายมากยิ่งขึ้นค่ะจากนั้นเราไปทำขนมบัวลอยแก้วมันเทศกันค่ะโดยการใช้สาคูจำนวน80กรัมมาล้างทำความสะอาดโดยการล้างผ่านน้ำจำนวน1ครั้งค่ะพักให้เสด็จน้ำนำไปใส่ในชามผสมจากนั้นนำมันเทศที่นึ่งจนสุกและบดละเอียดแล้วนะคะจำนวน60กรัมมาผสมกับน้ำร้อนจำนวน100มิลลิลิตรหรือจะนำไปต้มรวมกันก็ได้ค่ะเมื่อเข้ากันดีแล้วนำมาผสมกับสาคูที่เราพักไว้ในชามผสมคนให้เข้ากันจนทั่วค่ะจากนั้นเราจะนำแป้งมันสะปะหลังจำนวน120กรัมมาแบ่งใส่ทีละน้อยค่ะและคนผสมให้เข้ากันจนไม่เหลือฝุ่นแป้งและนวดส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีจนเนียนและปั้นได้ค่ะจากนั้นนำแป้งที่นวดเข้ากันดีแล้วนะคะนำมาคลึงเป็นแผ่นบางๆขนาดหนาประมาณ1ซมและนำมาตัดเป็นเต่าเล็กๆขนาดเท่าๆกันค่ะเมื่อตัดเป็นเต่าเล็กๆขนาดเท่าๆกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคลี่แป้งออกเพื่อไม่ให้แป้งติดกันพักไว้ก่อนค่ะจากนั้นเรามาทำส่วนผสมของแป้งบัวลอยแก้วกันต่อค่ะโดยการนำสาคูจำนวน80กรัมมาล้างทำความสะอาดเหมือนเดิมนะคะจากนั้นพักให้เสด็จน้ำและใส่ในชามผสมเติมน้ำร้อนจำนวน80มิลลิลิตรคนผสมให้เข้ากันจนทั่วจากนั้นนำแป้งมันสะปะหลังจำนวน100กรัมมาใส่รวมลงไปค่ะโดยการแบ่งใส่ทีละน้อยและคนให้เข้ากันจนไม่เหลือฝุ่นแป้งเมื่อส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีและปั้นได้เมื่อนวดแป้งได้ที่แล้วนะคะนำแป้งมาคลึงเป็นแผ่นบางๆขนาดความหนา1ซมด้วยไม้คลึงแป้งแบบนี้ค่ะจากนั้นนำมาตัดเป็นเต่าขนาดเล็กๆเท่าๆกันเมื่อหั่นแป้งเป็นเต่าเล็กๆเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนำไปต้มในน้ำเดือดเพื่อให้แป้งสุกและแป้งจะลอยขึ้นมาและต้มต่อเป็นเวลา 5-7 นาทีค่ะจากนั้นใช้กระชอนตักแป้งมาพักในน้ำเย็นหรือว่าน้ำอุณหภูมิปกติเพื่อไม่ให้แป้งติดกันค่ะจากนั้นเรามาทำน้ำเชื่อมกันค่ะโดยการนำน้ำเปล่าจำนวน150มิลลิลิตรต้มรวมกันกับน้ำตาลจำนวน50กรัมความหวานและน้ำสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความชอบค่ะใส่ใบเตยรวมลงไป 2-3 ใบเพื่อเพิ่มความหอมพอน้ำเชื่อมเดือดนะคะจากนั้นนำน้ำเชื่อมมาพักให้เย็นสนิทค่ะจ
จากนั้นเราจะนำแป้งบัวลอยแก้วนะคะตักพักให้เสด็จน้ำและนำไปแช่ในน้ำเชื่อมค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะบัวลอยแก้วและบัวลอยแก้วมันเทศจากนั้นนำไปจัดเสิร์ฟกันเลยค่ะเราสามารถจัดเสิร์ฟแบบลอยแก้วหรือว่าจะเติมกะทิเพื่อเพิ่มความหอมมันก็อร่อยไม่แพ้กันค่ะในคลิปนี้จะเป็นสูตรการใช้สาคูเป็นส่วนผสมของแป้งขนมซึ่งจะทำให้แป้งขนมมีความหนึบและมีความนุ่มอร่อยมากๆเลยค่ะเพื่อนๆลองนำวิธีนี้ไปทำดูนะคะทำไม่ยากเลยค่ะทำได้ง่ายๆที่บ้านกันเลยขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆและเพื่อเป็นกำลังใจให้บ้านทิวาได้ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะและพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ